ปวดขารู้สึกไม่สบายที่ขาผิวสีที่ขาเริ่มเปลี่ยนฟังโปรบีเลยค่ะคุณอาจจะเคยเห็นหรือประสบด้วยตัวเองนะคะที่ขาคุณเนี่ยเปลี่ยนสีไปแล้วก็รู้สึกปวดเวลาเดินเนี่ยแล้วก็บางครั้งก็เป็นตะคริวแล้วก็ปวดเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ขาอย่างเดียวบางทีก็ปวดไปที่ตรงสะโพกตรงก้นแล้วก็เวลาปวดนี่ก็อาจจะปวดทั้งน่องทั้งท้องขาต้นขาแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยที่ขานี้นะคะนั่นคือสัญญาณบ่งบอกนะคะว่ามีความผิดปกติที่เส้นเลือดของเราค่ะแล้วโรคนั้นนะคะเขาเรียกว่าโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันค่ะคือภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาเรียก peripheral arterial disease เขาจะย่อเป็นคำว่า PAD นะคะมันเกิดขึ้นจากที่ร่างกายของเราเนี่ยมีไขมันในหลอดเลือดสูงค่ะมีคอเลสเตอรอลสูงเมื่อมีไขมันสูงแล้วก็มีการเกิดตกตะกอนนะคะจับตัวกันเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าพลักนะคะเป็นแผ่นๆเนี่ยเกาะอยู่ผนังด้านในของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยแคบลงเลือดเนี่ยหมุนเวียนไม่สะดวกผ่านไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยไม่สะดวกเขาบอกว่าคนที่เป็น PAD เนี่ยนะคะในระยะเวลา5ปีก็จะเกิดอาการมากขึ้นเนี่ยถึง 27% จะสูญเสียอวัยวะคืออาจจะต้องถูกตัดทิ้ง 4% แล้วก็จะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมองก็คืออาจจะเป็น Heart Attack แล้วก็เป็นสโตรกเนี่ยถึง 20% แล้วก็ 30% เนี่ยคือเสียชีวิตเลยถ้าคุณเป็นPAD ระยะเวลา5ปีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายคนที่เสี่ยงที่จะเป็นนะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคไตแล้วหรือยังไม่ได้เป็นโรคไตนะคะแต่คุณก็เสี่ยงที่จะเป็น PAD นี้ได้นะก็คือมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นเบาหวานเกิน10ปีนี้ให้ระวังเลยนะคะโรคนี้จะเป็นแล้วก็มีโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนปลายต่างๆนะคะสูบบุหรี่ไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงนี่คือปัจจัยเสี่ยงของโรค PAD ไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นโรคไตหรือไม่นะคะการรักษาคือเขาก็จะมีการทานยาให้เลือดหมุนเวียนกินยาลดไขมันนะคะยาขยายหลอดเลือดคุมความดันคุมเบาหวานหรือว่าทำบอลลูนใส่สเตนต์นะคะหรือผ่าตัดทำบายพาสคราวนี้เขาบอกว่านอกจากการที่คุณไปรอรักษาอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกป้องกันได้นะแล้วก็คือปรับพฤติกรรมของเราค่ะเริ่มต้นจากการทานอาหารให้ครบ5หมู่ถูกต้องทานอาหารที่มีกากใยสูงผักผลไม้แล้วก็ยังมีพวกถั่วแล้วก็ปลาออกกำลังกายค่ะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่จะทำให้เกิดไขมันคอเลสเตอรอลสูงนะพวกของทอดของมันของผัดมันนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกอาหารปิ้งย่างทอดและงดสูบบุหรี่มีก็ไปรู้จักพอดีนะคะ2ตัวนี้มีสารอาหารที่ต้องการไปบำรุงหัวใจพอดีอย่าง HRT นะคะก็มีสาร7ตัวเพื่อมาบำรุงระบบหลอดเลือดหัวใจปรับความดันไขมันเส้นเลือดตีบตันได้ในขณะที่สารฟูคอยแดนนั้นนะคะอยู่ในอูมินี้นะคะก็จะมาช่วยเรื่องบำรุงฟื้นฟูเซลล์เสื่อมเรื่องตับไตเพิ่มภูมิไตเสื่อมล้างไตฟอกไตดูแลเรื่องไตให้เราให้เลือดหมุนเวียนสะดวกปรับเรื่องไขมันมาดูผลจากที่ได้ทาน2ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นไตเสื่อมนะไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจอาการแย่มากน้ำหนักลดไป10กิโลเลยแต่พอทาน2ตัวนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยอาการดีเกือบปกติแล้วไม่ต้องฟอกไตไม่ต้องทำบอลลูนอะไรทั้งนั้นเลยดีขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากให้บีช่วยดูผลเลือดหรืออยากจะปรึกษาเรื่องการดูแลไขมันหัวใจโรคไตความดันเนี่ยก็ติดต่อบีได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะคะหรือแอดไลน์ที่ QR code นี้มาได้นะคะบีก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe YouTube ให้บีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายBye.